สวัสดีทุกท่านนะครับคิดว่าคงไม่ต้องพักมั้งครับต่อได้เลยนะครับเมื่อกี้อาจารย์วรเจตบรรยายไปทั้งหมดนะครับว่าทำไมเราถึงจะต้องเสนอข้อเสนอแบบนี้นะครับใกล้ๆนะครับก่อนจะเข้าไปสู่ตัวข้อเสนอนะครับผมจะพูดอีกนิดนึงนะครับว่าทำไมเราถึงเริ่มทำนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับท่านจะสังเกตดูนะครับไอกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งเนี้ยที่จะทำสสรชุดใหม่ขึ้นมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าคณะนิติราษฎรเนี่ยไม่เคยพูดถึงไม่เคยสนใจไม่ได้ให้ความเห็นไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะเราเดาไว้ได้ตั้งแต่แรกว่าสมมติว่าทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับเนี่ยนะครับสสรชุดที่กำลังจะเกิดเนี่ยคงไปได้ไกลที่สุดนะครับไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้คือทำได้เหมือนปี40เท่านั้นเองซึ่งกันนี้ขัดกับความประสงค์ของที่คณะนิติราษฎรยืนยันมาตลอดนะครับแล้วก็พูดเมื่อตอนเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าเรายืนยันว่าถ้าเราทำรัฐธรรมนูญเนี่ยในความคิดของพวกเราเนี่ยนะครับคือต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ศาลกองทัพและสถาบันการเมืองอื่นๆทั้งหมดซึ่งความคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะความคิดแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าความคิดแบบนี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่าสสรชุดที่กำลังจะเกิดเนี่ยคงไปไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเราก็เลยถึงขั้นประกาศไปเลยว่ารับประกันได้ว่าจะไม่มีใครในสมาชิกของพวกเราเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วเราก็จะทำอยู่ข้างนอกนะครับจะร่างกันอยู่ข้างนอกเองเนี่ยเป็นตัวแบบเสนอให้รับฟังความคิดเห็นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ยังไม่สำเร็จนะฮะกำลังนั่งทำกันอยู่นะครับแต่จนกระทั่งเนี่ยครับศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้นะครับรับคำร้องโดยเข้าช่องทางตามมาตรา68ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คิดว่าจำเป็นจะต้องมาวิจารณ์นะครับเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญล้ำแดนจนเกินไปแล้วมันทำให้เสียระบบรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับก็เลยจำเป็นต้องออกมาวิจารณ์แล้วก็เสนอข้อเสนอในวันนี้นะฮะผมพูดไว้หลายที่นะครับเมื่อตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องตามมาตรา68เนี่ยนะครับ ผมยืนยันว่าอันนี้มันเป็นการรัฐประหารในรัฐธรรมนูญนะครับโดยศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านอาจจะสงสัยมาตลอดว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยประเทศไทยมีรัฐประหารหลายครั้งหลายหนนะครับท่านก็จะเห็นภาพรถถังออกมายึดใช่ไหมฮะแล้วก็ไปยึดโทรทัศน์แล้วก็มีพลเอกอะไรนะฮะเจ้าประจำที่มาอ่านประกาศนะครับ แต่มันมีรัฐประหารอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งกำลังไปที่นิยมอย่างยิ่งนะครับคือเอากลไกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละครับใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญมาละเมิดตัวรัฐธรรมนูญเสียเองนะรัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญหมายถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยนะฮะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยจงใจนะครับใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อไปละเมิดตัวรัฐธรรมนูญเสียเองแล้วไม่มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นๆตอบโต้พอไม่ได้ตอบโต้ปุ๊บสิ่งที่เขากระทำมันก็เป็นผลสำเร็จนะฮะอย่างนี้คือรัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญแล้วรัฐประหารโดยรัฐธรรมนูญโดยศาลเนี่ยคืออะไรก็คือศาลเป็นคนทำนะคือศาลเนี่ยนะครับอาศัยช่องทางตามที่ตัวเองมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยตัดสินคดีต่างๆนะครับวินิจฉัยไปโดยจงใจละเมิดตัวรัฐธรรมนูญเสียเองแล้วไม่มีองค์กรไหนตอบโต้เลยไอ้คำวินิจฉัยนั้นก็กลายเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมานะถือว่าผิดไปจากที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้อย่างนี้เรียกว่ารัฐประหารโดยรัฐประหารในรัฐธรรมนูญโดยศาลนะฮะมันเป็นวิธีรัฐประหารแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมถามว่าทำไมต้องเป็นที่นิยมนะฮะก็โลกยุคสมัยนี้มันคงหาประเทศที่ยอมรับการเอารถถังออกมายึดอำนาจเนี่ยมันคงได้ยากถูกไหมฮะทีนี้จะทำอย่างไรจะจัดการกลไกต่างๆรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะล้มรัฐบาลนี่จะทำไงก็ต้องอาศัยกลไกตามรัฐธรรมนูญโดยวิธีบิดไปบิดมานะท่านจะเห็นนะครับปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับตั้งแต่กรณีอียิปต์นะฮะปากีสถานนะครับปารากวัยนะครับแล้วก็ที่ฟิจิเมื่อก่อนก็ทำบ่อยนะครับทำงี้กันบ่อยนะฮะโดยศาลเนี่ยลงมาทำหน้าที่นี้เองนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับก็เพราะว่ายุคสมัยเนี่ยนะครับเราประกาศตัวว่าเราเป็นนิติรัฐเป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับคำว่าพอพูดคำว่านิติรัฐปั๊บเนี่ยท่านปฏิเสธไม่ได้หรอกมันจะต้องมีองค์กรตุลาการคอยมาตรวจสอบการใช้อำนาจถูกไหมศาลก็บอกว่านี่ไงข้ามาในนามนิติรัฐข้าจะลงมาตรวจสอบพวกแกเนี่ยตามกลไกกระบวนการต่างๆทั้งหมดนะพอพูดอย่างนี้เข้าปุ๊บสมมติประชาคมระหว่างประเทศอยากจะคัดค้านมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ใช่รถถังทหารออกมายึดเต็มที่ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องภายในของเขาเนื้อสารเขาจะวินิจฉัยอย่างนี้ท่านจะสังเกตเห็นได้ชัดกรณีอียิปต์
สมมุติกรณีอียิปต์เนี่ยนะครับกลุ่มสภาความมั่นคงทหารเนี่ยนะรับไม่ได้กับกลุ่มมุสลิมบราเดอร์ฮูดพี่น้องชาวมุสลิมที่เสียงข้างมากเลือกกี่ทีก็ชนะนะถ้าอยู่ในเกมเลือกตั้งนี่ชนะหมดถ้าสภาความมั่นคงเนี่ยทนไม่ไหวเอาทหารออกมายึดเนี่ยโอ้โหป่านนี้ประชาคมโลกคงบุกเข้าไปโวยวายประนามนะฮะแซงชั่นอียิปต์เต็มไปหมดถูกไหมฮะแต่พอศาลรัฐธรรมนูญออกมาแทนเนี่ยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญในอียิปต์คนในศาลรัฐธรรมนูญก็คือคนในระบอบเก่าทั้งหมดที่อดีตประธานาธิบดีมูบารักตั้งมาไว้ทั้งหมดเนี่ยพอศาลรัฐธรรมนูญออกมาปุ๊บเนี่ยประชาคมโลกมันเข้าไม่ได้ละเต็มที่ฮิลลารีคลินตันก็บอกว่าควรจะต้องเจรจากันนะสองกลุ่มนี้แต่มันแทรกแซงแซงชั่นอะไรไม่ได้เลยเพราะมันมาในนามกฎหมายถูกไหมฮะมันเลยเป็นรัฐประหารรูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งและประเทศที่เกิดเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นประเทศที่เกิดอยู่สองขั้วนั่นแหละคือมันมีกลุ่มที่ผูกพันกับการเลือกตั้งอำนาจประชาชนเลือกกี่ทีก็ชนะกับอีกข้างหนึ่งมันชนะไม่ได้สักทีมันก็เข้าไปฝังตัวตามองค์กรพวกนี้นะแล้วก็ใช้กลไกเหล่านี้จัดการนะทีนี้ถามว่าพอมันเกิดรัฐประหาร โดยสารเนี่ยโดยใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญแบบนี้จะทำยังไงนะครับมันมีวิธีการจัดการอยู่นะครับหลายๆรูปแบบนะครับจัดการแบบเบาๆเนี่ยนะฮะเช่น สมมติศาลตัดสินมาเป็นอย่างนี้นะครับจัดการแบบเบาๆเนี่ยก็เปลี่ยนองค์ประกอบศาลที่เป็นอยู่นะท่านเติมคนเข้าไปในศาลเพิ่มขึ้นนะกรณีนี้เกิดขึ้นที่ตุรกีเมื่อปี2010ก่อนหน้านั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญตุรกีเนี่ยมันจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับรัฐบาลชุดปัจจุบันตลอดนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันก็มีแนวโน้มไปในทางอิสลามิสต์มากขึ้นนะครับจะผันเฉใช้ไปจากหลักการที่มุสตาฟาอันตาเติร์กเคยวางไว้ว่าตุรกีต้องเป็นรัฐของคาราวาสนะก็พยายามออกกฎหมายต่างๆอะไรเต็มไปหมดศาลรัฐธรรมนูญก็คอยจะเข้ามาแทรกแซงด้วยการยุบพรรค พรรคของนายกเอโดการเกือบจะโดนยุบหลายทีแล้วนะครับสุดท้ายก็รอดส่วนหนึ่งคือสหภาพยุโรปเข้าไปกดดันนะครับเพราะตุรกีนี่เป็นมิตรกับสหภาพยุโรปมากในการเป็นบอร์เดอร์แดนกับตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็เข้าไปกดดันกดดันไปกดดันมาในท้ายที่สุดปี2010เนี่ยนะฮะรัฐบาลตุรกีก็เลยผลักดันเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยนะครับมีผลอยู่สำคัญอยู่หนึ่งคือเติมสารรัฐธรรมนูญเข้าไปใหม่สารรัฐธรรมนูญมี11คนใช่ไหมฮะเติมเข้าไปเป็น17คนนะโดยอีก6คนเนี่ยเอาสัดส่วนต่างๆมาซึ่งดูแล้วเนี่ยแน่ใจได้ว่ามันจะไม่ใช่มาจากไอ้คนในระบบแบบสารมนูญชุดเดิมนะเขาก็เติมเข้าไปเป็น17คนนะอันนี้ก็วิธีแก้แบบเบานะครับวิธีแก้แบบขยับขึ้นมาแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งสมมติสารมนูญวินิจฉัยอะไรไว้เนี่ยนะครับก็วินิจฉัยไปมีผลผูกพันก็มีไปก็ไปร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาฉบับนึงครับไปเปลี่ยนไปแก้แนวคำวินิจฉัยสารมนูญนั้นเสียยกตัวอย่างกรณี ชิมไปบ่นไปหรือกรณี190เนี่ยที่ไปเติมคำว่าอาจจะเนี่ยสมมุติ3ในตัวบทมันไม่มีถูกไหมฮะคำว่าอาจจะสารมนุษย์ไปวินิจฉัยว่าเติมคำว่าอาจจะนะฮะถ้าท่านต้องการให้บรรทัดฐานเนี่ยมันหายไปท่านก็แก้รัฐธรรมนูญเขียนใหม่เขียนไว้ให้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่อาจจะต้องเป็นการเสียดินแดนอย่างแท้จริงอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเขียนลงไปให้ชัดเลยนี่เป็นวิธีแก้อีกแบบหนึ่งนะฮะกรณีแบบนี้สหรัฐอเมริกาทำมาแล้วหลายครั้งนะครับถ้าไปดูสหรัฐอเมริกามีรัฐธรรมนูญ7มาตราเนี่ยและแก้ทั้งหมด27หนเนี่ยมีการแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมด4ครั้งที่ไปแก้เพื่อกลับคำวินิจฉัยของศาลสูงอเมริกานะฮะเช่นเมื่อก่อนศาลสูงอเมริกาเคยตัดสินว่าห้ามเก็บภาษีโดยตรงนะฮะไอสภาก็ไปตามรัฐธรรมนูญออกมาใหม่บอกว่าเก็บได้นะฮะหรือเคยไปแก้เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะฮะทาสนะฮะไม่ได้เป็นพลเมืองชาวอเมริกานะครับรัฐสภาอเมริกาก็ไปตามรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าทาสเนี่ยเป็นพลเมืองชาวอเมริกาท่านพอจะเห็นภาพไหมฮะสามคุณวินิจฉัยได้คุณวินิจฉัยไปเดี๋ยวตัวรัฐสภาเนี่ยก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญกลับแนวคำวินิจฉัยที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซะนี่คือแก้อีกระดับหนึ่งนะครับในการชนอีกระดับหนึ่งชนที่แรงที่สุดก็คือว่าคือเปลี่ยนสารรัฐธรรมนูญทิ้งไปเลยตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะอันนี้คือขั้นที่สูงที่สุดละนะครับมันมีวิธีการจัดการเรื่องพวกนี้อยู่นะครับผมเล่าอีกนิดนึงนะครับมีกรณีที่น่าสนใจและผมทราบดีนะครับว่ามีตุลาการท่านหนึ่งกำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างยิ่งนะครับตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็มีคนกระซิบกระซาบบอกผลมาว่ามีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งกำลังศึกษาของประเทศนี้อย่างยิ่งนะครับ ประเทศนั้นก็คืออินเดียนะฮะผมก็เลยไปในเมื่อท่านศึกษามาผมก็ศึกษาเหมือนกันผมจะเล่าให้ท่านทราบเผื่อว่าวันข้างหน้าเขาจะใช้มุกอินเดียเนี่ยมานะฮะที่อินเดียเนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยมันต่างจากของไทยนะครับ
ของไทยมีศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมครับอินเดียมันไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเรื่องทุกเรื่องก็ไปที่ศาลฎีกาหมดถูกไหมศาลฎีกาก็หมายความว่ามีคดีกันในโรงในศาลปั๊บมีใครยกประเด็นขึ้นมาว่านี่ขัดรัฐธรรมนูญศาลฎีกาก็จะเป็นคนวินิจฉัยถูกไหมแต่ของเราเนี่ยมันมีศาลรัฐธรรมนูญอยู่ศาลเดียวที่รับหน้าที่รับเหมาทำวินิจฉัยเรื่องคดีรัฐธรรมนูญทั้งหมดทีนี้ของอินเดียเนี่ยนะครับทำรัฐธรรมนูญมาปี1950หลังจากนั้นเนี่ยนะครับศาลฎีกาของอินเดียเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบ่อยครั้งคือสภาเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแหละคือมันประกาศใช้เรียบร้อยแล้วมันก็ไปเป็นประเด็นอยู่ในคดีใดคดีหนึ่งขึ้นไปสู่ศาลฎีกาอินเดียศาลฎีกาก็บอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่คุณแก้มาเสร็จแล้วเนี่ยมีผลแล้วเนี่ยศาลอินเดียก็บอกว่าไม่มีผลเพราะขัดรัฐธรรมนูญเองนะฮะศาลอินเดียทำอย่างนี้หลายครั้งหลายหนจนมาปี1975มีอยู่คดีหนึ่งนะคดีของนายราจีฟคันธีเนี่ยนะครับขึ้นไปที่ศาลอินเดียศาลอินเดียก็ตัดสินแบบนี้อีกว่าที่คุณแก้รัฐธรรมนูญมาเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญปี76ปุ๊บรัฐสภาบอกให้ทนไม่ไหวแล้วเจออย่างนี้หลายทีรัฐสภามันเลยไปแก้รัฐธรรมนูญใส่เข้าไปนะครับในหมวดบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเติมวงเล็บ4วงเล็บ5เข้าไปวงเล็บ4บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไอ้ศาลฎีกาเนี่ยห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวห้ามเข้ามาตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นวงเล็บ5บอกว่าอำนาจการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอำนาจอันลิมิเต็ดของสภา ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะพอมาปี1981ถัดมานะครับมีคดีอย่างนี้ขึ้นไปอีกนะฮะคนเขาก็ยกประเด็นขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่ไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อบล็อกไม่ให้ศาลฎีกาเข้ามายุ่งกับการตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีคนยกประเด็นขึ้นไปที่ศาลฎีกาอีกศาลฎีกาเขาวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญอีกท่านเห็นไหมฮะศาลอินเดียโชว์ฟอร์มด้วยวิธีแบบเนี้ยผมก็เลยรู้มาว่ามีคนกำลังศึกษาของอินเดียอยู่นะครับนะแล้วถ้าวันหนึ่งท่านแก้ขึ้นมาเสร็จอีกเนี่ยนะครับส่งไปถึงที่ศาลเดี๋ยวเขาก็จะมาพูดอย่างเงี้ยนะครับแต่อินเดียกับไทยเนี่ยไม่เหมือนกันคือหนึ่งอินเดียมันไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะมันเป็นประเด็นคดีหลายคดีแล้วขึ้นไปสู่ศาลแต่ศาลรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยมันรวบอยู่องค์เดียวถูกไหมครับนี่ก็เริ่มไม่เหมือนกันแล้วนะถ้าในทางภาษากฎหมายเขาเรียกว่าระบบแบบอินเดียคือกระจายอำนาจการควบคุมนะฮะของไทยเนี่ยคืออยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับข้อแตกต่างอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของอินเดียเนี่ยเขาแก้จนเสร็จแล้วนะครับแก้จนเสร็จใช้จริงเรียบร้อยแล้วอะแล้วมันไปเป็นคดีในศาลสักคดีนึงเขาถึงยกประเด็นขึ้นมาว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งเนี้ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ของไทยเราเนี่ยที่เขาพยายามจะเข้ามาซึมมาแทรกตลอดเนี่ยท่านจะเห็นว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้แก้อะไรเลยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้มีนัยยะสำคัญที่แตกต่างกันถ้าวันหนึ่งข้างหน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนั้นที่จะเอาของอินเดียมานี่ก็ดูให้ชัดด้วยนะครับว่ามันต่างจากของไทยยังไงนะครับนะครับทีนี้มาถึงเรื่องการข้อเสนอของเราเนี่ยครับยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญและการก่อตั้งองค์กรเนี่ยนะครับ ที่ผมบรรยายไปข้างต้นเนี่ยเพื่อผมจะบอกท่านว่ากรณีที่ศาลเนี่ยนะครับใช้อำนาจนะครับโดยจงใจบิดผันรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับวิธีการจัดการกับที่ผมเรียกว่ารัฐประหารโดยศาลเนี่ยจะจัดการอย่างไรท่านว่าจะจัดการยังไงฮะผมจัดงานอย่างเงี้ยสัก100ครั้งท่านว่าสิ่งที่ศาลทำขึ้นมาจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปไหมท่านชุมนุมกันเนี่ยทุกวันเลยนะครับ3วัน3คืน3เดือน3ปีสิ่งที่ศาลทำมันจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมนะวิธีการที่จะทำให้สิ่งที่ศาลตัดสินถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อำนาจที่ตัวเองมีตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสู้กลับไปนะเช่นศาลนูนคุณวินิจฉัยมาแบบเนี้ยผมเป็นรัฐสภาผมแก้รัฐธรรมนูญผมเปลี่ยนแนวคำวินิจฉัยคุณซะที่คุณตัดสินมานะคุณตัดสินงี้มากผมเติมคนเข้าไปในศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเปลี่ยนองค์ประกอบศาลรัฐธรรมนูญซะคุณตัดสินออกนอกลู่นอกทางอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยถึงขั้นที่สุดโอ้ยไม่รู้จะแก้ยังไงเปลี่ยนศาลรัฐธรรมนูญเลยตั้งองค์กรใหม่แล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่นๆเขาทำกันหมดเพราะมันเป็นการแบ่งแยกอำนาจที่ได้ดุลยภาพไม่งั้นผมถามว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอะไรมาก็ตามเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันในยุโรปเนี่ยมันมีหลายกรณีศาลรัฐธรรมนูญมันเคยตัดสินว่ากฎหมายการทำแท้งเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญท่านก็สงสัยต่อเอ๊ะแล้วทำไมประเทศในยุโรปหลายประเทศสุดท้ายมันก็มีกฎหมายทำแท้งจนสำเร็จก็สภามันออกใหม่ไงถ้าคุณบอกว่าขัดก็ขัดไปผมไม่ออกใหม่นะสภาชุดถัดไปมันก็ออกพรบเรื่องทำแท้งมาอีกชุดถัดไปมันบอกว่าขัดเอาขัดได้ขัดไปเดี๋ยวชุดใหม่มาออกอีก
จนวันนึงสารรัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนคนเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ตัดสินโอเคหรือว่าสภาพสังคมรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะต้องให้ทำแท้แล้วอ่ะไฟเขียวผ่านนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะไม่ได้ว่าเป็นการลบล้างอำนาจศาลไปการไปชนกับศาลนะครับเหมือนที่หลายท่านบอกว่าเอ๊ะงี้บ้านเมืองจะปกครองยังไงคือคนกลุ่มนึงไม่พอใจศาลเอะอะก็จะมาลบคำพิพากษาเอะอะก็จะมายุบศาลทิ้งนะฮะผมยืนยันอย่างนี้คือถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์ที่ผมนิยามว่ามันเป็นรัฐประหารโดยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านลองคิดดูถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะแล้วฝ่ายการเมืองหรือองค์กรทั้งอื่นๆใช้อำนาจไปโต้ศาลเนี่ยใครเขาจะยอมรับคนก็ต้องด่าเฮ้ยไอ้นี่ชักจะบ้าแล้วไปยุ่งอะไรกับศาลแต่นี่เพราะศาลเนี่ยเขามีเส้นให้เดินคุณล้ำแดนออกมาแล้วล้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยก็ถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนท่านขยับแดนอ่ะท่านขยายดินแดนอาณาเขตท่านเนี่ยท่านทำเรื่อยๆอุ้ยไม่มีใครเห็นทำอีกอุ้ยไม่มีใครเห็นทำอีกทำอีกมันก็ต้องมีคนร้องทักขึ้นมาบอกเฮ้ยรู้นะเว้ยเนี่ยล้ำแดนแล้วจงถอยกลับไปซะนี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะฮะและหลายๆประเทศก็ทำนะฮะที่ตุรกีนี่ก็ทำกันหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้ผมลืมเล่าไปคือตุรกีนี่เขียนชัดลงไปในรัฐธรรมนูญเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้แต่ของไทยไม่ได้เขียนนะฮะตุรกีเขียนชัดทีนี้ตรวจไปตรวจมามันชักจะขัดแข้งขัดขาเยอะตุรกีมันเลยไปแก้รัฐธรรมนูญเลยบอกว่าตรวจการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้เฉพาะเรื่องกระบวนการขั้นตอนตรวจเนื้อหาไม่ได้นะนี่ก็วิธีการสู้แบบตุรกีคือผมก็ใส่รัฐธรรมนูญสู้กับคุณกลับไปเนี่ยนะวิธีการที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องปกติที่เขาทำกันได้หมดการใช้อำนาจโต้กับอำนาจกลับไปนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครยืนยันนะฮะว่าเรากำลังเป็นพวกคนกลุ่มนึงที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยศาลแล้วก็จะทำอย่างนี้นะท่านอธิบายท่านเขากลับไปได้นะฮะก็คือถ้าศาลคุณไม่ล้ำเส้นออกมาก่อนเนี่ยไม่มีใครเขาคิดจะทำอย่างนี้หรอกนะครับมาถึงข้อเสนอนะครับนะฮะเดี๋ยวลองดู PowerPoint ประกอบไปด้วยนะครับและเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับอาจจะมีเอกสารแจกให้ท่านเราทำไว้2แบบนะครับแบบที่1คือเป็นข้อเสนอที่อธิบายแบบง่ายๆนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นยกร่างรายมาตราเลยพูดง่ายๆคือท่านเข้าชื่อ 50,000 ครบท่านเข้าสภาได้เลยนะฮะอีกแบบนึงนะครับจะไปข้อเสนออีกนิดนึงคือระยะเวลาที่ผ่านมานะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญกันมากผมก็คอยสำรวจดูตลอดเวลาว่าใครวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรคำวิพากษ์วิจารณ์อันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นอันตรายเหมือนกันก็คือเราวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญไปโดยที่เราไป endorse ศาลยุติธรรมโดยท่านไม่รู้ตัวคือท่านบอกว่ามันไม่ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามีศาลยุติธรรมอยู่แล้วเมื่อก่อนก็เคยมีศาลยุติธรรมตัดสินคดีกันมาทำไมพอมีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็วุ่นวายกันไปหมดอย่างนี้ยุบซะเหลือศาลยุติธรรมอยู่ศาลเดียวการอธิบายเงี้ยท่านไป endorse ศาลยุติธรรมโดยท่านไม่รู้ตัวท่านต้องไม่ลืมว่านะครับศาลของประเทศเนี่ยนะครับจะมีกี่ศาล5ศาล10ศาล100ศาล 1,000 ศาลมันคือระบบเดียวกันหมดระบบผมหมายถึงคำว่าระบบคิดมันเป็นระบบคิดเดียวกันหมดมันเป็นระบบคิดเดียวกันหมดนะครับนะฮะแล้วถ้าท่านดูต่อไปอีกว่าองค์ประกอบคนที่มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันเนี่ยก็มาจากปีกศาลฎีกาศาลยุติธรรมทั้งนั้นนะฮะเกือบหมดเลยนะครับ8ท่านนี่ผมก็จะ7ท่านนะครับมีท่านนึงมาจากรัฐศาสตร์คนเดียวไอ้9ท่านเนี่ยมี8ท่านมาที่มาจากศาลฎีกาทั้งนั้นเนี่ยนะฮะมันก็คือไอ้คนจากองค์กรเดิมนั่นแหละมาอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปอยู่ศาลปกครองด้วยมันคนจากองค์กรนี้ทั้งนั้นดังนั้นเวลาท่านรณรงค์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านต้องระวังว่าอย่าไป endorse ไอ้ศาลยุติธรรมคือศาลของประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาทั้งนั้นนะฮะนะทีนี้พอยุบเลิกไปเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมพอเรายุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ไปเราถึงไม่ปล่อยให้เป็นใช้ระบบศาลเดียวเป็นศาลยุติธรรมตัดสินคดีได้หมดนะครับเราเลยต้องตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนศาลรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรนี้เนี่ยนะฮะเรา ตั้งชื่อว่านะครับคณะกรรมการคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญนะครับท่านจะสังเกตนะครับว่าคำนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยนะครับเมื่อก่อนน่าจะเป็นศาลนูนก็ใช้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใช่ไหมอันนี้ใช้คำว่าคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญนะครับสาเหตุก็คือนะครับทำไมเราต้องใช้คำว่าระบอบรัฐธรรมนูญนะฮะสาเหตุประการที่หนึ่งนะครับถ้าเราใช้คณะตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนบางพวกนะครับบอกว่าจะตั้งทำไมก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชุดปัจจุบันก็พิทักษ์รัฐธรรมนูญอยู่ไงพิทักษ์รัฐธรรมนูญ50ถูกไหมฮะ
นี่ก็พิทักษ์รัฐธรรมนูญ50มากเลยนะครับจงอางหวงไข่แตะนิดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะฮะใช่ไหมฮะกำลังทำหน้าที่อยู่ไงแล้วคุณจะไปยุบเขาทำไมดังนั้นเหตุผลประการที่หนึ่งคือต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญเพราะคำว่าระบอบรัฐธรรมนูญมันกินความกว้างกว่าคำว่ารัฐธรรมนูญระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคำในเชิงคุณค่านะครับในทางกฎหมายเนี่ยนะครับระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยคือไม่ใช่ตัวรัฐธรรมนูญรายละอักษรที่คุณทำขึ้นมาแต่มันเป็นทั้งระบอบนะเหตุผลประการที่2คือคำว่าระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเป็นคำที่คณะราษฎรเคยใช้นะครับช่วงปี2475 76 77เนี่ยใช้คำนี้ตลอดนะครับนะท่านจะเห็นว่าเวลารณรงค์คณะราษฎรไปรณรงค์อธิบายให้ประชาชนฟังรวมทั้งหลักสูตรในโรงเรียนเนี่ยในสูตรในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะชอบใช้คำนี้บ่อยๆว่าระบอบรัฐธรรมนูญนะนี่ก็เป็นเหตุผลคือคิดชื่อใหม่เหตุผลอีกอันนึงอันที่3คือทำไมเราไม่ใช้ชื่อศาลรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมนะในเมื่อถ้าคุณเปลี่ยนที่มาเปลี่ยนแล้วก็ใช้ชื่อเหมือนเดิมก็ได้อันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือศาลรัฐธรรมนูญคำเนี้ยมันถูกทำให้ศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันทำให้คำนี้เสียไปหมดแล้ว มันถูกทำให้เสียไปหมดแล้วถ้าไปใช้คำเดิมของเขาเนี่ยนะฮะคนก็อาจจะแยกไม่ออกมันก็ไอ้พวกเดียวกันอีกนะฮะมันคำนี้ถูกทำให้เสียโดยเขาแล้วเราต้องคิดคำใหม่ขึ้นมาก็เลยเสนอใช้คำว่าคณะตุลาการนะพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญนะครับมาดูตัวอำนาจหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่เนี่ยนะครับนะในมาตราต้นๆเนี่ยเราจะเขียนยืนยันอันนี้ไปก่อนนะครับยืนยันก่อนว่าพูดง่ายคือเป็นพันธกิจอะพันธกิจของชุดเนี้ยคุณต้องมีอะไรนะหนึ่งคือคุณต้องพิทักษ์ประชาธิปไตยและนิติรัฐนะครับซึ่งของเก่าเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะอีกอันนึงคือรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นหน้าที่หลักของ3องค์กรประเภทนี้ทุกประเทศก็ต้องทำอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็เขียนย้ำไปอีกว่าการใช้อำนาจเนี่ยต้องคำนึงถึงอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนะหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักการประกันสิทธิและเสรีภาพนะ ส่วนอำนาจหน้าที่ในรายละเอียดว่าทำอะไรบ้างเนี่ยเราให้อำนาจหน้าที่เดิมของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในชุดปัจจุบันเนี่ยก็ให้มาเป็นของคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะฮะแต่การใช้อำนาจเนี่ยท่านต้องคำนึงถึง3ประการเนี่ยนะคือพิทักษ์ประชานิติรัฐประชาธิปไตยรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญใช้อำนาจคำนึงถึงอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยหลักการแบ่งอำนาจและการประกันสิทธิและเสรีภาพนะครับ มาดูในแง่ที่มานะที่มาและองค์ประกอบนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ เราลดจำนวนลงไปให้เหลือ8คนนะครับ ท่านจะเห็นว่าองค์กรประเภทนี้มาอยู่ในประเทศไทยมันลดลงไปเรื่อยๆนะฮะปี40นี่15นะครับมา50เหลือ9นะครับพอเรากำลังคิดจะทำเราบอกลดไปเหลือ8ทำไมต้องลดไปเหลือ8ทำไมไม่ใช้9นะครับทำไมเป็นเลขคู่ไม่เป็นเลขคี่นะครับแล้วเวลาลงมติเสมอกันจะทำยังไงนะฮะคำตอบก็คือว่าเราต้องการให้การโหวตลงมติของคณะตุลาการชุดนี้เนี่ยนะครับถ้าจะชนะกันเนี่ยต้อง2เสียงขึ้นไปคือสมมุติจะยกจะวินิจฉัยว่ากฎหมายนี่ขัดรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองกระทำการล้มล้างเนี่ยท่านต้องใช้เสียงที่มันเด็ดขาดกว่าเดิมถูกไหมฮะไม่ใช่มาปริ่มน้ำ 5-4 อะไรอย่างงี้นะฮะคือถ้ามี8คนเนี่ยมันโหวตเนี่ยมันต้องออกมาที่ 5-3 นะเป็นขั้นต่ำสุดก็ต้อง 5-3 ทีนี้ถ้ามันลงมติแล้วมันได้4-4เนี่ยจะทำไงครับเราก็ถือว่าให้ยกคำร้องไปพูดง่ายภาษาเหมือนฟุตบอลเสมอเป็นแพ้เนี่ยนะคือถ้าเสมอ 4-4 ก็ถือว่ายกคำร้องไปถ้า 5-3 ต้องถ้าจะชนะกันเนี่ยต้องใช้2เสียงขึ้นไปนะไอเดียนี้ก็ดูมาจากของเยอรมันนะฮะเยอรมันใช้ระบบเลขคู่หมดนะครับเวลาชนะกันต้องมากกว่าต้อง2เสียงขึ้นไปนะ8คนนี้มาจากที่ไหนบ้างนะครับ สัดส่วนเนี่ยนะครับสภาผู้แทนเลือกมา3นะวุฒิสภาเลือกมา2คณะรัฐมนตรีเลือกมา3 3-2-3แต่ถ้าท่านมองในแง่อำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติจะเลือกมา5ถูกไหมฮะสภาบวกวุฒิเนี่ยเป็น5และฝ่ายบริหารเลือกมา3นะก็เป็นสัดส่วนที่เราให้ความสำคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติมากกว่านะครับแล้วทำไมสภาผู้แทน3ทำไมวุฒิสภา2ก็เพราะว่าวุฒิสภาครึ่งหนึ่งมันมาจากการแต่งตั้งการสรรหาแต่งตั้งเนี่ยนะครับมันความชอบธรรมตามประชาธิปไตยมันน้อยกว่าสภาผู้แทนแล้วก็ให้เขาเลือกแค่2คนพอนะส่วนสภาผู้แทนก็เลือก3นะครับคณะรัฐมนตรีเลือก3วิธีการเลือกยังไงนะครับในของสภาผู้แทนเนี่ยนะครับตัวประธานสภาเนี่ยฮะเสนอชื่อมาเลยครับนะเสนอชื่อมาแล้วก็ให้ที่ประชุมสภาเนี่ยเป็นคนลงมติเลือกนะใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับวุฒิสภาก็เหมือนกันประธานวุฒิสภาเป็นคนเสนอมานะแล้วให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเลือกนะครับส่วนคณะรัฐมนตรีนายกเสนอชื่อมาและที่ประชุมในครม.เนี่ยก็เลือกมา3คน
นะ323นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราเติมเข้าไปอีกนะครับเนื่องจากการตัดสินคดีเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีคนที่มาจากศาลอยู่บ้างมีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยในแง่นิติวิธีเคยทำปฏิบัติเป็นวิชาชีพของตัวเองมาตลอดเนี่ยเราก็เติมเข้าไปอีกนะครับว่าในส่วน3คนที่มาจากสภาผู้แทนเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะครับ1คนประธานสภาเสนอชื่อมาอย่างน้อย1คนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านพอใจไหมฮะสมมุติว่าประธานสภาผู้แทนจะเสนอชื่อมา3คนเนี่ยนะครับให้ที่ประชุมเลือกใช่ไหมครับที่ประชุมสภาเลือกต้องมีอย่างน้อยคนนึงอ่ะเคยเป็นศาลฎีกาหรือเป็นศาลปกครองสูงสุดนะในกรณีวุฒิสภาก็เหมือนกันประธานวุฒิสภาเสนอมาให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือก2คนใช่ไหมฮะอย่างน้อยต้องมี1คนที่เคยเป็นหรือเคยเป็นนะผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพูดง่ายๆเท่ากับว่า8คนเนี้ยถ้าได้มา8คนเนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อย2คนที่เคยเป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะครับ มาดูในแง่คุณสมบัตินะครับ นะครับท่านจะเห็นได้ชัดนะครับที่เป็นข้อสังเกตคือเราใช้คำว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐธรรมนูญคำนี้เราก็คิดขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราไม่อยากสงวนว่าเรื่องพวกนี้จะต้องจำกัดเอาไว้ให้กับเฉพาะคนที่มันเรียนนิติศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ใช้ความกว้างว่าผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐธรรมนูญนะครับท่านอาจจะจบรัฐศาสตร์แล้วท่านยืนยันว่าท่านเป็นคนเชี่ยวชาญทางรัฐธรรมนูญก็ได้นะและที่เราเติมไปอีกอันคือเป็นผู้เคารพและยึดมั่นหลักการนิติรัฐประชาธิปไตยคุณสมบัติแบบนี้ไม่เคยมีใช้มาก่อนในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับ ลักษณะต้องห้ามนะครับอันนี้สำคัญนะครับเราเขียนว่าต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะไม่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใดพูดง่ายๆคือว่าคนที่จะเข้ามาเป็นคณะจะเข้ามาเป็นตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญตามที่เราเสนอเนี่ยจะต้องไม่เคยเป็นศาลรัฐธรรมนูญชุดไหนเลยทั้ง40 450จะต้องไม่เคยเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญตั้งแต่ก่อน40หรือตุลาการรัฐธรรมนูญในปี49คือคนที่เคยทำเรื่องพวกนี้มาแล้วไม่ให้เป็นเลยนะลักษณะต้องห้ามอีกประการถัดไปก็คือในเมื่อชุดนี้นะครับใช้ชื่อพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญนะครับและพันธกิจสำคัญคือนะฮะต้องอะไรครับรักษานิติรัฐประชาธิปไตยนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่สำคัญคือเป็นคนเคารพยึดมั่นหลักการนิติรัฐประชาธิปไตยนะครับเมื่อประมวลผลออกมาได้แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องเขียนลักษณะต้องห้ามตัดบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งในองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราว49นะฮะคือที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวสมัยรัฐประหารนะครับแล้วก็ประกาศของคปค.ทุกฉบับคือถ้าประกาศคปค.เคยตั้งใครมาเป็นเนี่ยนะครับหรือองค์กรใดๆที่เกิดตามรัฐธรรมนูญ49เนี่ยคนที่เคยดำรงตำแหน่งในองค์กรเหล่านั้นเนี่ยอดเป็นนะยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะฮะเช่นคนที่เคยเป็นคตส.ก็มาเป็นไม่ได้นะครับคนที่เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เป็นไม่ได้นะคนที่เคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ทำ50ออกมาเนี่ยเป็นไม่ได้ถามว่าเอ้าเขียนงี้กีดกันอะไรไหมนะครับไม่เสมอภาคผมก็บอกว่าคุณสมบัติผมบอกว่าเป็นผู้เคารพยึดมั่นหลักการนิติรัฐประชาธิปไตยจากคุณสมบัติเนี่ยทำให้เราต้องขมวดเขียนลักษณะต้องห้ามอันเนี้ยขึ้นมานะฮะคือคนที่เคย ดำรงตำแหน่งองค์กรเหล่านี้นะฮะห้ามมาเป็นตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญที่เราเสนอนะครับวาระเนี่ยครับเราให้สั้นลงนะครับเหลือ7ปีพอนะครับเพื่อที่จะได้ไม่อยู่นานเกินไปพออยู่นานแล้วมันจะเป็นคือเป็นโดมิเนตองค์กรนั้นไปหมดเนี่ยนะฮะ แล้วก็ให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวนะครับข้อห้ามที่สำคัญนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตเดี๋ยวมีชิมไปบ่นไปมีอะไรเต็มไปหมดเราเขียนง่ายๆเลยว่าต้องไม่ประกอบอาชีพอื่นเลยก็คำนี้มันชัดอยู่ในตัวคือห้ามประกอบอาชีพอื่นนะคุณเป็นตุลาการอย่างเดียวจบนะห้ามประกอบอาชีพอื่นองค์คณะนะครับองค์คณะ องค์คณะที่เนี่ยคือมี8คนใช่ไหมครับองค์ประกอบมี8คนองค์คณะวินิจฉัยเนี่ยต้องมี5คนเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มติถือตามเสียงข้างมากนะครับถ้าคะแนนเสียงเท่ากันถือว่าคำร้องนั้นตกไปนะผลแห่งคำวินิจฉัยก็คำวินิจฉัยก็มีผลทั่วไปเด็ดขาดนะครับผูกพันทุกองค์กรวิธีพิจารณานะครับก็ให้ไปออกเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับจริงๆอาจารย์วรเจตเคยทำวิจัยไว้เรียบร้อยเมื่อตั้งแต่ปี45นะครับเขียนยกร่างให้เขาเรียบร้อยแล้วก็จมอยู่ในสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่เคยหยิบขึ้นมาใช้เลยนะฮะ
นะ ประการสุดท้ายที่สำคัญเขียนกันเอาไว้เลยนะครับห้ามมิให้คณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญกระทำการใดอันมีผลเป็นการขัดขวางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญคำนี้หมายความว่าคณะตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูญคุณจะหารูไหนเนี่ยจะ68 69หารูสักรูเนี่ยเข้ามาไม่ได้เลยเช่นวาระ1ยังร่างยังไม่เสร็จนะแค่วาระ1เดี๋ยวมันก็มีคนบ้าๆบอๆไป68อีกแล้วก็บอกห้ามคือเพราะห้ามขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอนน่ะพูดง่ายๆตั้งแต่ตอนชั้นกำลังร่างอยู่กำลังลงมติออกมาเป็นให้ความเห็นชอบและกำลังรอโปรด9อย่างเงี้ยนะครับกำลังรอโปรด9อยู่หรือใช้บังคับแล้วก็ตามเนี่ยห้ามคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะฮะนี่คือที่เราเสนอไปนะครับความแต่ความสำคัญก็มีเท่านี้นะฮะ อีกนิดนึงนะครับคือจะสรุปสักนิดหนึ่งนะครับส่วนข้อเสนอเนี่ยนะฮะได้พรีเซนต์ไปแล้วถ้าท่านสงสัยแล้วท่านอาจจะซักถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเดี๋ยวลองรับเอกสารไปแจกกันดูนะครับผม สรุปนี้นะคือข้อเสนอนี้นะครับที่เราทำกันขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นการบอกนะครับเป็นการบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณกำเนิดมาโดยรัฐธรรมนูญเป็นคนให้กำเนิดคุณมานะรัฐธรรมนูญทำคลอดคุณขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็มีอำนาจหน้าที่ได้เท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดผมให้คุณ10อย่างคุณทำได้10อย่างเติมอย่างที่11 12ไม่ได้ขยายอำนาจของตัวเองออกไปไม่ได้จะขยายอำนาจตัวเองจนขึ้นไปอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยไม่ได้นะอำนาจเนี่ยนะครับหน้าที่ที่ให้สารรัฐธรรมนูญความเป็นอิสระต่างๆที่ให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้มาเพื่อสารรัฐธรรมนูญมาพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่ใช่คุณขยายจนตัวคุณเองเป็นตัวรัฐธรรมนูญเองเป็นคนบอกหมดเลยว่ารัฐธรรมนูญต้องเขียนเติมมันนั่นเติมมันนี้ควรจะบ้างอาจจะบ้างนะไม่ใช่เอาอำนาจที่คุณมีมาทำลายตัวรัฐธรรมนูญเองพูดง่ายคือคดีไอ้ตาม68ครั้งเนี้ยนะครับเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างไปแล้วสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็ทำไว้หลายคำวินิจฉัยที่จะเป็นปัญหานะแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยมันฟางเส้นสุดท้ายก็เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญคุณกำลังใช้อำนาจไปทำลายตัวรัฐธรรมนูญที่ให้กำเนิดคุณเองเนี่ยนะฮะกำลังทำลายอยู่นะครับมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จำเป็นแล้วว่าต้องเปลี่ยนตัวสารรัฐธรรมนูญทิ้งนะครับเมื่อสารรัฐธรรมนูญกระทำการแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญก็ต้องพึงสังวรไว้ว่านะครับอำนาจเนี่ยนะครับของคนที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยยกเลิกสารรัฐธรรมนูญได้ความข้อนี้หมายถึงอะไรหมายถึงแสดงให้เห็นว่าสารรัฐธรรมนูญคุณไม่ได้ใหญ่กว่าใครไงคุณไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญคือคุณมาตามรัฐธรรมนูญถ้าคุณออกนอกลู่นอกทางมากผมก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญเอาคุณออกถูกไหมฮะไม่ใช่แหมพอขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วก็วินิจฉัยจะเติมรัฐธรรมนูญลบอันนั้นเติมอันนี้ได้ตามใจชอบจะเติมได้ตามใจชอบอ้าวลองเติมมาก็เอาแต่ต้องตระหนักไว้ว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับในอนาคตถ้าทำแบบนี้กันเนี่ยนะครับคนประชาชนทั่วไปเขาเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกสารรัฐธรรมนูญได้เปลี่ยนองค์ประกอบได้ตัดอำนาจหน้าที่คุณได้เปลี่ยนศาลใหม่ได้นะฮะสภาเขาสามารถออกร่างออกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแบบนี้ได้หมดนะฮะทีนี้มาถึงว่าเอ๊ะทำไมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ถึงมีปัญหา ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็คิดว่ากลุ่มคนบรรดาที่ได้รับประโยชน์โพดผลเนี่ยนะครับจากรัฐธรรมนูญ50เนี่ยเขาคงต้องหาทางตีกันกีดกันทุกวิถีทางก็คิดว่าวิถีทางที่จะกีดกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดคงทำตอนที่มันร่างเสร็จแล้วแล้วก็มีสมาชิกสภาไปเข้าชื่อเสนอที่ศาลรัฐธรรมนูญคิดว่าคงจะมามุกนั้นนะครับแต่ครั้งนี้เหลือเชื่อจริงๆเกินคาดคือใช้68นะจนวันนั้นงงเลยว่ารับไปได้ไง68เนี่ยนะครับตอนแรกคิดว่ามันคงมาแน่แต่คงใช้ช่องทางเหมือนยื่นตรวจสอบพรบขัดรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะฮะแต่ครั้งนี้มาผิดประหลาดมากคือไม่ใช้วิธีนั้นใช้68เลยนะครับ ผมก็มานั่งคิดดูมันเป็นเพราะอะไรไอ้กะอีแค่ทำสสรเนี่ยนะครับก็มานั่งลองมองย้อนกลับไปคือว่าเออนะถ้าสมมุติองค์ประกอบที่มาของสสร50ไอ้ของสสรที่กำลังจะทำเนี่ยใช้คุณสมบัติองค์ประกอบที่มาเหมือนสสรปี40เนี่ยผมว่าไม่แน่เขาอาจจะยอมท่านจำได้ไหมฮะว่าที่มาแบบสสร40เนี่ยมาจากไหนเลือกตั้งสสรจังหวัดก็เลือกอ้อมไปอ้อมมานี่ท่านอาจารย์คณินอยู่อาจจะชี้แจงนี้ได้มันอ้อมไปอ้อมมานะมันไม่ได้เลือกโดยตรงเหมือนรัฐธรรมนูญ50เหมือนรัฐธรรมนูญที่กำลังจะทำอ่ะและในปีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็คือพวกสภามหาลัยมันเสนอไป
ที่มาลักษณะแบบเนี้ยมันหมายความว่าอะไรฮะเขาคุมทิศทางคุมความคิดชี้นำการทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้โดยผ่านการกำหนดตัวสสรว่าใครจะมาเป็นแต่สสรที่กำลังจะทำเนี่ยมันคุมไม่ได้มันคุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไปลงเลือกตั้งจังหวัดละคน77จังหวัดจังหวัดละคนและไอ้ผู้เชี่ยวชาญ22คนก็มาจากสภาเลือกอีกพูดง่ายคือไอ้99คนนี่เป็นใครยังไม่รู้เลยไม่คุมไม่อยู่ท่านถูกมั้ยฮะท่านเข้าใจมั้ยฮะพอคุมไม่อยู่เนี่ยจะทำยังไงคือก็ต้องไม่ให้มันทำสสรแบบนี้นะฮะท่านลองดูสิท่านลองจินตนาการดูถ้าเปลี่ยนที่มาเป็นสสรแบบ40นะผมว่ามันจะไม่มีคนมาคัดค้านขนาดนี้เพราะเขาจะไปบล็อกเสียงเนี่ยตรงนั้นเลยนะ ทีนี้พอมาทำแบบที่กำลังจะทำเป็นเลือกตั้งโดยตรงเนี่ย เขาก็กังวลใจเรื่องนี้นะครับพูดง่ายก็คือว่าบุคคลที่รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับกลัวเสียอำนาจเสียผลประโยชน์หากรัฐธรรมนูญฉบับ50เนี่ยหายไปคนที่ได้รับประโยชน์จากรัฐประหาร19กันยา49เป็นต้นมาเนี่ยก็กังวลใจว่าถ้ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันหายไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้ศัตรูทางการเมืองของเขาเนี่ยกลับขึ้นมาได้อีกนะคนที่อยู่ผู้อยู่เบื้องหลังความคิดชี้นำในการทำรัฐธรรมนูญ40ทำรัฐธรรมนูญ50เขาจะไม่ได้มีโอกาสควบคุมความคิดชี้นำในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะทำเนี่ยเพราะสสรมันหลุดมือไปเรียบร้อยแล้วพูดง่ายคืออำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญจะเป็นแบบนั้นหลุดมือจากของเขาไปเรียบร้อยถูกไหมฮะเมื่อก่อนตอนปี40เนี่ยคุมมาได้เลยนะครับ50ก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่นะฮะ คืออำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับเนี่ยหลุดมือไปนะฮะ ปัญหาเหล่านี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับสุดท้ายมันก็คือปัญหารากฐานของวิกฤตการความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่19กันยา49จนถึงปัจจุบันเลยมันคือปัญหาของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่มีความยึดโยงกับอำนาจของประชาชนเลยนะครับไม่ยอมปล่อยอำนาจที่ตัวเองยึดเอาไว้ตลอดเวลาเนี่ยไม่ยอมปล่อยมันเป็นปัญหาความขัดแย้งคู่กันมาตลอดตั้งแต่19กันยา49คือนะผมใช้คำว่า traditional elite เนี่ยชนชั้นนำจารีตประเพณีกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะซึ่งได้รับความนิยมมานมนานเนี่ยจากการโฆษณาชวนเชื่ออะไรก็ตามแต่ กับอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันคืออำนาจของประชาชนซึ่งแสดงออกโดยผ่านการเลือกตั้งไอ้สองขั้วเนี่ยมันทะเลาะกันมาตั้งแต่ก่อน49จนมาวันเนี้ยปัญหาวิกฤตการครั้งนี้ที่สารรัฐธรรมนูญออกมาทำ68อะไรเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาต้นต่อของวิกฤตการสังคมไทยคือสองข้างเนี่ยอีกข้างหนึ่งมันไม่เคยยอมไงนะฮะไม่เคยยอมก็ใช้ทุกวิถีทางรัฐประหารแล้วยุบพรรคแล้วตัดสิทธิ์แล้วทำมาหมดมีรัฐธรรมนูญ50เกิดขึ้นมาแล้วเอ๊ะไอ้พวกประชาชนมันคิดจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ50อีกก็ต้องมาสกัดด้วยวิธีแบบเนี้ยนะสุดท้ายปัญหามันก็คืออำนาจสูงสุดของประชาชนเนี่ยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือไม่เนี่ยนี่คือปัญหาสำคัญของประเทศไทยนะทุกเรื่องเนี่ยที่ท่านจะเห็นอุ๊ยเดี๋ยวมันมีคดีนั่นคดีนี้คดีมันโยงกลับไปที่ปัญหาเรื่องนั้นหมดนะครับแล้วถามว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้มันทำให้เราออกจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ใช่เลยนะครับตรงกันข้ามคุณวางสนุกข้ามช็อตเอาไว้อีกอ่ะคือวันนึงคุณไปแตะรัฐธรรมนูญเนี่ยติดนึงเดี๋ยวมันก็มาอีกไอ้เรื่องแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มาอีกไปแก้แล้วมารู้เรื่องนึงเดี๋ยวก็มาอีกนะฮะนะเพราะฉะนั้น ดังนั้นเนี่ยนะครับการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้คือเป็นการเปิดแผลให้เห็นนะว่าใครเป็นใครนะครับว่าปัญหาที่แท้จริงนะมันอยู่ตรงไหนนะครับอีกนิดนึงนะครับก็คือว่ากรณี การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็พูดง่ายคือผมกำลังจะบอกว่าการคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับการกระทำของผู้ร้องเนี่ยนะครับรวมทั้งการกระทำของผู้ถูกร้องเองด้วยพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งกลุ่มนปช.อะไรก็ด้วยนะต้องอาจจะต้องเอ่ยให้หมดนะทุกคนเนี่ยนะครับร่วมกันมาทำเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยมันเกิดเป็นอะไรครับมันเกิดการเขียนรัฐธรรมนูญ50ขึ้นใหม่โดยไม่ต้องเขียนรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค1ถูกเขียนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องเขียนรัฐธรรมนูญถูกเขียนเป็นว่าบุคคลใดหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญใดบุคคลใดใช้สิทธิและเสรีภาพหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นใดใช้อำนาจหน้าที่เป็นการล้มล้างอะไรก็ว่าไปต่อที่เหลือเมื่อก่อนมันมีเฉพาะบุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพถูกไหมฮะตอนนี้มันเติมคำนี้ขึ้นมาแล้วเติมโดยที่มันไม่ต้องเขียนเองอ่ะมันเติมโดยการวินิจฉัยแบบนี้ต่อไปนี้องค์กรตามรัฐธรรมนูญใดใช้อำนาจหน้าที่ปุ๊บเนี่ยนะครับคนก็จะไปร้องได้ว่าเป็นการล้มล้าง
68วรรค2ก็ไปเติมอีกว่าต่อไปนี้คุณไม่ต้องผ่านอัยการคุณไปร้องที่ศาลนูนได้โดยตรงท่านก็จะเห็นว่าต่อไปจะไม่มีใครไปร้องอัยการหรอกครับก็จะไปร้องทำไมก็ทัศน์เปิดประตูอ้าให้รับอยู่ทุกวันก็ไปเลยสิครับถูกไหมฮะมันจะไม่มีใครร้องอัยการอีกแล้วต่อไปนี่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เรียบร้อย68วรรค1วรรค2มาตรา291อันนี้ด้วยความร่วมมือของตัวรัฐสภาชุดปัจจุบันด้วยนะครับ และพรรคเพื่อไทยพรรคการเมืองในสภาเนี่ยนะครับ291ก็ถูกแก้ไปโดยอัตโนมัติคือยัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหมวด2ว่าด้วยกษัตริย์เนี่ยนะครับจะแก้ไม่ได้เว้นแต่แก้เพื่อเพิ่มพระราชอำนาจอันนี้ถูกเขียนไปโดยอัตโนมัติท่านจะเห็นได้ว่าเอ้ยอาจารย์พูดมาได้ไงไม่เห็นมีเขียนเลยแต่การกระทําของเนี่ยทั้งหมดที่ร่วมกันทําจนเกิดมาถึงวันเนี้ยมันถูกเขียนไปโดยอัตโนมัติแล้วนะฮะเพราะไอ้อีกข้างนึงมันก็กวนทุกวันว่าเฮ้ยจะมาแก้เรื่องล้มล้างหมวด1หมวด2มาแตะมาต้องไอ้อีกข้างนึงก็กลัวจนตัวสั่นบอกเฮ้ยไม่ได้แก้เว้ยไม่ได้แก้กลัวมากเลยเขียนใส่ไปเลยนี่ไงฉันไม่ได้แก้ทั้งที่มันแก้ได้นะครับก็กลัวมากเลยเขียนไปเลยว่าไม่แก้พอกลัวมากเขียนไปเลยว่าไม่ได้แก้ไอ้ทางนั้นก็อีกอ้าวในเมื่อคุณเขียนมาเองว่าคุณไม่แก้แล้วใครจะเป็นคนตรวจมันก็บอกอย่างนี้ให้ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญผมมาตรวจสิถูกไหมฮะก็เพราะไอ้การกลัวกันไปกลัวไอ้ข้างนึงก็จ้องที่จะหาเรื่องนี้ตลอดเวลาอีกข้างนึงก็กลัวมากนะฮะก็เลยเขียนใส่ลงไปเนี่ยมันทำให้เขียนขึ้นไปโดดมาต่อไปเนี่ยท่านลองคิดดูสิในประเทศแห่งนี้จะมีใครกล้าแก้หมวด1หมวด2ทั้งนั้นที่มันแก้ได้นะมันจะมีใครกล้าแก้อีกไหมแต่ท่านอาจจะแก้ได้ถ้าท่านเพิ่มพระราชอำนาจเนี่ยนะท่านเพิ่มพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ไปเนี่ยอาจจะแก้ได้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับ291ที่ถูกแก้ไปโดยอัตโนมัติแล้วก็คือว่าต่อไปเนี่ยท่านแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกันมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบได้นะครับและการแก้รัฐธรรมนูญแบบสสรเนี่ยนะครับศาลใช้คำว่าอะไรฮะไม่ควรทำไม่ได้นะถ้าจะการแก้รัฐธรรมนูญปี50ต้องไปทำควรทำประชามติก่อนเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยองค์กรต่างๆที่มารุมมาตุ้มกันตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันทำให้กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกลายเป็นถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องไปเขียนใส่รัฐธรรมนูญเลยถูกไหมฮะแล้วจะจัดการขจัดกฎเกณฑ์เหล่านี้ออกไปได้อย่างไรนะครับคำตอบคือท่านก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วหลักสอนเพื่อลบไอ้กฎเกณฑ์ที่เขาเขียนขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้เขียนเนี่ยเสียนะครับวิธีการก็คืออย่างที่เรากำลังทำข้อเสนอคือท่านเขียน68ใหม่ให้ชัดนะซึ่งจริงๆเมื่อกี้เรามีตัวร่างอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เผยแพร่เดี๋ยวจะพูดคร่าวๆก็ได้ว่า68ที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับและตัวสารรัฐธรรมนูญจะนะฮะเราก็อาจจะแก้ตั้งแต่ของเบาเติมคนเข้าไปหรือว่าจะเปลี่ยนเลยให้พ้นจากตำแหน่งไปทันทีนะครับแล้วก็ตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมานะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้เราไม่ได้อยู่ในข้อเสนอที่ใช้ PowerPoint เนี่ยนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพอคณะนิติราษฎร์ทำข้อเสนอนี้ปั๊บเนี่ยครับไอ้สารรัฐธรรมนูญที่มันนั่งอยู่มันจะไปไหนครับสมมติข้อเสนอนี้ประกาศใช้นะครับทำเป็นร่างเป็นรัฐธรรมนูญเรียบร้อยประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยนะครับมีผลใช้บังคับปุ๊บเนี่ยนะครับคำตอบก็คือพ้นจากตำแหน่งทันทีพ้นจากตำแหน่งทันทีท่านก็อาจจะสงสัยต่ออ้าวอาจารย์แล้วไอ้คดีที่มันคาอยู่ในศาลทำไงครับเราก็บอกว่าให้โฮพักเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนจนกว่าจะตั้งตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเข้าไปใหม่แล้วเราบอกว่าให้ตั้งให้เสร็จภายใน30วันพอตั้งเสร็จปุ๊บไอ้คดีเหล่านั้นก็โอนมาก็เริ่มทำต่อนะฮะอันนี้เมื่อกี้ลืมพูดไปเดี๋ยวนี้แล้วเกิดบางคนบอกเอ้ยจะเสนอชื่อตุลาการท่านนั้นท่านนี้มาเข้ามาใหม่ได้ท่านก็จะไปติดลักษณะต้องห้ามที่เราบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าห้ามเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในชุดไหนเลยนะครับต้องเป็นคนใหม่หมดนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้ลืมพูดไปนิดนึงนะครับ ประเด็นก็มีเท่านี้นะครับเห็นว่าจริงๆตัวองค์กรศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยณวันนี้เป็นอุปสรรคแล้วนะฮะในการขัดขวางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เรารู้จักอีกมาตรานึงนั่นก็คือมาตรา68มาตรา68เนี่ยโดยถ้อยคำของมันโดยกระบวนการของมันเนี่ยคนที่ใช้อำนาจเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะคะคณะนิติราษฎร์ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะ68เนี่ยมันควรจะแก้ยังไงนะคะอาจารย์วรเจตน์มีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ขยายความนิดนึงผมนิดนึงนะครับพอดีมีคนส่งเมสเซจมาบอกว่าให้ช่วยขยายความเรื่องของที่มาของตัวตุลาการนิดหนึ่งนะครับตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าทำไม
จึงไม่ให้ศาลเป็นคนเสนอเข้ามาด้วยนะฮะเมื่อกี้ถ้าเกิดท่านดูในแง่ขององค์ประกอบท่านจะเห็นนะครับว่าองค์ประกอบ8คนเนี่ยมีที่มาจาก3ทางนะครับก็คือจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับ3คนนะฮะจากวุฒิสภาเนี่ย2คนจากคณะมนตรีเนี่ย3คนนะฮะทีนี้เนี่ยมีคนก็บอกเอ๊ะอย่างเงี้ยฝ่ายที่บัญญัตินั้นเสนอเข้าไป5คนใช่มั้ยฮะฝ่ายบริหารเสนอเข้าไป3คนแล้วจากฝ่ายตุลาการเนี่ยไปไหนทำไมถึงไม่เปิดโอกาสให้ศาลปกครองสูงสุดหรือว่าศาลฎีกานะฮะหรือคณะกรรมการกตเนี่ยเสนอผมเรียนแบบนี้นะครับความจริงนี่มันเป็นปัญหาในเชิงรากฐานในทางความคิดเรื่องประชาธิปไตยอยู่นะฮะเราเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับระบบที่เรียกว่าศาลต้องยึดโยงกับประชาชนนะฮะคือถ้าเกิดท่านไปดูในประเทศอื่นๆเนี่ยท่านจะพบว่าการแต่งตั้งผู้พิพากษาขึ้นลงแต่งในศาลสูงนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนี่มันจะเป็นการเสนอชื่อจากฝ่ายบริหารนะครับและให้ฝ่ายนิติบัญญัตินั้นรับรองโดยเลือกไปจากคนในศาลนั้นนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นโดยอัตโนมัติแบบของเราของเราเนี่ยมันขึ้นไปโดยอัตโนมัติผ่านคณะกรรมการตุลาการซึ่งคณะกรรมการตุลาการเนี่ยก็คือผู้พิพากษาเลือกกันเองนะฮะแล้วมีคนนอกอยู่น้อยมากนะฮะผลก็คือมันทำให้ศาลโดยยิ่งศาลยุติธรรมในระบบบ้านเราเนี่ยเป็นระบบปิดเราจึงเห็นว่าเราจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปทราบได้ว่าไอ้ตัวบุคลากรเนี่ยเป็นยังไงถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญที่เรากำลังทำขึ้นนี้มันเป็นแค่การแก้นะครับเพิ่มความหมวดหนึ่งเข้าไปแทรกเข้าไปใน50เรายังไม่สามารถทำโครงสร้างใหม่ทั้งหมดทั้งฉบับผมว่าถ้าเกิดจะทำใหม่ทั้งฉบับมันต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับเมื่อทำโครงใหม่ถูกไหมฮะเมื่อนี้มันเป็นการแก้เข้าไปเนี่ยโดยที่เราตระหนักถึงว่าส่วนที่เป็นฝ่ายตุลาการยังมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมเนี่ยนะครับในทางประชาธิปไตยอยู่เนี่ยสองด้านที่มาเนี่ยจึงมาจากนิติบัญญัติแล้วก็บริหารแต่โดยเหตุที่เราตระหนักว่ามันขาดคนซึ่งมาจากศาลไม่ได้ด้วยในแง่ที่ว่าต้องมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยนะฮะเราจึงกำหนดเอาไว้ว่าอย่างน้อย2คนเนี่ยคืออย่างน้อย8คนเนี่ยจะมี2คนแน่ๆนะครับซึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือตุลาการศาลปกครองสูงสุดอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะฮะแต่อย่างน้อยจะมีอยู่2คนจาก8คนที่เหลือ6คนเนี่ยอาจจะเป็นผู้พิพากษาก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนอื่นก็ได้นะฮะถามว่าทำไมกำหนดอย่างนี้นะครับคำตอบก็คือว่าเพื่อทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยการเสนอชื่อนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องผ่านนะครับองค์กรซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะฮะแล้วก็ตัวของวุฒิสภาครึ่งหนึ่งอยู่ดีนะครับเป็นแบบนั้นส่วนครม.เนี่ยโดยเหตุที่เขาเป็นฝ่ายบริหารเขาเชื่อมโยงกับสภาอยู่แล้วนะฮะมีความชอบธรรมอยู่แล้วจึงกำหนดนะครับให้เขามีสามารถที่จะเสนอชื่อได้เนี่ยนะครับเข้าไปเป็นตุลาการพิทักษ์ระบบนู่นเนี่ย3คนนะฮะมีคนอาจจะสงสัยต่อไปว่าแล้วอย่างนี้มันทำให้ตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐนูนเนี่ยกลายเป็นการเมืองมากเกินไปหรือหมายถึงว่าถูกคุมโดยนักการเมืองถูกเสนอโดยนักการเมืองนะฮะผมคิดว่าเนี้ยมันเป็นมายาคติที่เราจะต้องคิดให้ดีนะฮะคือในด้านหนึ่งเราพยายามหาองค์กรที่มันเป็นกลางต่างๆที่เราพยายามสร้างขึ้นมาวุฒิสภาปี40นะฮะแล้วก็กำหนดคุณสมบัติข้อห้ามต่างๆเนี่ยแต่ในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยในระบอบรัฐนูนเนี่ยมันเป็นการเมืองทั้งนั้นนะฮะทีนี้เนี่ยที่นิติราชเสนอเนี่ยมันทำให้เราชัดเจนเลยว่าตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญ8คนเนี่ยมาจากไหนจะได้รู้เลยว่า3คนนี้มาจากรัฐบาลถูกไหมฮะ2คนนี้มาจากวุฒิสภาอีก3คนนี้มาจากสภาผู้แทนราษฎรเวลาที่เขาตัดสินคดีเนี่ยนะครับก็ลงมติเนี่ยเราจะได้รู้เลยถูกไหมว่าคนที่มาจากแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาได้ดำรงตนควรแก่การเป็นตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญหรือไม่มันไม่ต้องมาพรางการหรือมาอ้ำอึ้งการหรือมาแซงนะครับบอกว่าโอเคอันนี้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นกลางเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีนะฮะเมื่อมันไม่มีเนี่ยเราก็ทำเรื่องนี้ตรงไปตรงมาโดยที่คำนึงถึงส่วนที่มาจากศาลแต่ว่าให้แทรกไปโดยผ่านการเสนอชื่อไปทางสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาแล้วก็ใช้นะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับไปเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะว่าถ้าเกิดแก้ตามนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับทั้งฉบับขึ้นมาได้หมายถึงถ้าเกิดเลิกอำนาจแบบนี้ของตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญแล้วนะครับทีนี้อีกประเด็นนึงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องมาตรา68นะครับเมื่อกี้อาจารย์ภิบุตรเนี่ยเกริ่นไว้นิดหนึ่งนะฮะคือร่างที่เราเสนอเนี่ยเราเสนอเฉพาะหมวดเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่าถ้าจะทำต่อไปในคราวเดียวกันเนี่ยจะแก้ไขมาตรา68ไปเสียเลยก็เป็นการดีเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าบางทีเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่แก้ไขตัวสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะยังไม่ยุบแต่ว่าอาจจะอยากจะเปลี่ยนแปลงมาตรา68เพื่อว่าต่อไปเนี่ยไอ้การยื่นเนี่ยมันไม่ได้ไปยื่นง่ายๆนะฮะจริงๆตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่นะอ่านจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยว่า
ถ้าตอนนี้จะมีคนไปยื่นต่อศาลนูนเนี่ยเขาจะไปยื่นตรงได้ไหมนะฮะหมายถึงว่าประชาชนไปยื่นตรงเลยทันทีต่อศาลนูนได้ไหมนะฮะซึ่งดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าศาลก็จะบอกว่าได้แต่ว่าถ้าอ่านดูดีๆเนี่ยคล้ายๆกับศาลจะบอกนะเออเนี้ยต้องตีความคำวินิจฉัยอีกนะฮะถ้าศาลบอกว่าถ้าคุณจะยื่นเนี่ยคุณต้องไปยื่นที่อัยการก่อนแล้วพอยื่นอัยการแล้วเนี่ยคุณก็ไปยื่นที่ศาลได้ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณจะไปยื่นที่ศาลโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้คล้ายๆกับว่าศาลตีความไอ้คำว่าและแบบนี้ว่าคุณไปยื่นที่อัยการใช่ไหมแล้วก็ไปยื่นต่อศาลซึ่งมันค่อนข้างแอบเสิร์ชในแง่ที่ว่าเราไปยื่นอัยการทำไมเพราะว่าไปยื่นแล้วอัยการพอไปยื่นเพื่อเป็นพิธีว่าบอกอัยการให้รู้นะว่าข้าพเจ้าเนี่ยยื่นอัยการแล้วข้าพเจ้าก็ไปยื่นที่ศาลด้วยคือเข้าใจไหมฮะตีความอย่างนี้คือข้าพเจ้ายื่นอัยการอัยการบอกเฮ้ยอัยการบอกเรื่องนี้มันไม่มีมูลเลยไม่สนใจหรอกไปที่ศาลศาลบอกเอ้ยมีมูลศาลรับพิจารณาแล้วเข้าใจไหมฮะคือมันเป็นระบบที่มันประหลาดแต่นี่ก็คือผลของการตีความรัฐธรรมนูญนะฮะของศาลรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ถามว่า68มันควรจะแก้ยังไงแล้วก็ไอเดียพื้นฐานมันมาจากไหนนะฮะความจริงเนี่ยความคิดพื้นฐานเนี่ยนะครับของเรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้หมายความว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะแก้มาตรา68นะฮะผมคิดว่าก็ควรจะแก้68กับ69ไปพร้อมกัน2มาตราเพราะมันอยู่ในหมวดเดียวกันคือสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะฮะมาตรา68เนี่ยบอกให้ศาลเนี่ยมีอำนาจสั่งระงับการกระทำอะไรต่างๆถูกไหมฮะแล้วศาลก็เลยอ้างอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องป้องกันล่วงหน้าว่าต้องให้ศาลดูซะก่อนสิไม่งั้นเนี่ยศาลก็ไม่สามารถสั่งระงับการกระทำได้เดี๋ยวเขาก็ทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลก็ระงับไม่ได้นะฮะผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยและความจริงคือหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญคนเดียวในประเทศนี้นะครับคือคุณไม่ได้เป็นองค์กรเดียวที่คุณจะทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญฮะคนทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญทั้งนั้นแหละเวลาจะป้องกันไม่ใช่คุณคนเดียวมีสิทธิป้องกันล่วงหน้าหรืออะไรที่คุณบอกถูกไหมฮะคนอื่นก็มีสิทธิ์เหมือนกันทีนี้เวลาที่จะอ้างแบบนี้เนี่ยมันต้องดูกฎไกทางกฎหมายเพราะว่าเวลาที่ศาลอ้างเรื่องสิทธิ์เนี่ยนะฮะในด้านหนึ่งเท่ากับศาลขยายอำนาจของตัวเองออกไปเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับต่อไปมันไม่ต้องมีระบบนะของการที่บอกว่าคนที่ถูกกระทบสิทธิ์เนี่ยไปยื่นฟ้องต่อศาลหรอกใครที่ไม่ถูกกระทบสิทธิ์ไปยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยศาลก็บอกว่าศาลก็รับเอาไว้เป็นการขยายสิทธิ์ระบบกฎหมายก็จะปั่นป่วนหมดเพราะว่าคดีก็จะล้นลงล้นศาลถูกไหมฮะเป็นแบบนั้นที่ถามว่าไอ้68เนี่ยถ้าเกิดว่ามันแก้เนี่ยมันควรจะแก้ในทิศทางไหนผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะว่าการยื่นฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยประชาชนเนี่ยนะครับมันมีกลไกอยู่แล้วนะครับในมาตรา212นะฮะก็เป็นกลไกว่าอันนั้นไปเรื่องกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าเรื่องของการใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยนะครับที่จะเป็นปฏิปักษ์นะฮะหรือจะเป็นการล้มล้างระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าให้ยื่นง่ายนะครับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าจะอ้างเหตุอันนี้มาระงับยับยั้งการกระทำขององค์กรของรัฐองค์กรอื่นเพราะนั้นวิธีการในการทำเนี่ยก็คือต้องทำจากหลักที่ว่าการยื่นนั้นเนี่ยนะครับคงไม่ใช่ใครๆจะยื่นได้ถ้าคุณไม่ใช้หลักว่าจะต้องผ่านอัยการให้อัยการดูตรวจสอบก่อนเพื่อถ่วงดุลกับศาลเนี่ยนะฮะก็ต้องเปลี่ยนองค์กรเช่นจะยื่นได้นั้นเนี่ยนะครับคุณต้องไปร้องกับครม.หรือไปร้องต่อสภาแล้วให้มีมติแล้วยื่นนะฮะแล้วก็อาจจะต้องบอกได้ว่าอันนี้มันเฉพาะเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อให้ต้องเขียนมาตรา68ใหม่ว่าการกระทำตามหน้าที่เนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงจะไม่เป็นวัตถุแห่งการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปได้อันนี้ก็คือการเขียน68ในอีกแบบนึงแนวใหม่ขึ้นมาแล้วส่งผลทำให้คดีนี้เนี่ยนะครับคุณตัดสินได้ทีนี้คุณตัดสินได้ทีเดียวข้างหน้าคุณจะไม่มีวันตัดสินแบบนี้ได้อีกเพราะตัวบท68จะถูกเปลี่ยนแล้วอันนั้นเป็นวิธีหนึ่งนะฮะส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องมาตรา69นะฮะที่คิดที่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยสมมติว่าจะแก้แล้วเนี่ยนะฮะอาจจะต้องแก้ไปพร้อมกันก็คือเรื่องการต่อต้านนะครับการล้มล้างรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งตัวบทในมาตรา69เนี่ยพูดถึงเรื่องการกระทำโดยสันติวิธีหมายถึงว่าถ้ามีคนจะมายึดอำนาจเนี่ยนะฮะทหารเอารถถังออกมาแล้วนะฮะแล้วคุณจะไปต่อต้านจะมาล้มล้างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคุณจะต่อต้านการยึดอำนาจแบบนี้คุณต้องไปกราบรถถังนะฮะหมายถึงว่าเพื่อว่าจะได้ถูกต้องไม่นั้นจะใช้สิทธิตามนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะคือก็ไปกราบรถถังหรือไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็บอกสันติวิธีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะแก้เนี่ยมันต้องเอาคำว่าโดยสันติวิธีเนี่ยออกแล้วเปลี่ยนว่าไม่ว่าด้วยวิธีใดก็คือควรแก้นะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะเพื่อทำให้การพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะโดยประชาชนทั่วไปเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงและนี่ควรจะเป็นไอเดียอันใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยมันควรจะมีบทบัญญัติกำหนดเรื่องของการแย่งชิงอำนาจจากประชาชนโดยการรัฐประหารเนี่ยให้มันเป็นความผิดอาญาซึ่งมันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่อาจจะต้องบอกต่อไปรัฐธรรมนูญคือถ้าเกิดเขียน69เนี่ยควรจะเพิ่มความเข้าไปว่า
ไอการแย่งชิงอำนาจเนี่ยนะครับไปโดยไม่ชอบเนี่ยนะฮะมันเป็นความผิดอาญานะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่อำนาจอันชอบธรรมเนี่ยกลับคืนสู่ปวงชนแล้วนะครับให้ปวงชนให้ดำเนินคดีนะครับกับผู้ที่กระทำการดังกล่าวนั้นแล้วให้อายุความเนี่ยเริ่มนับนะครับตั้งแต่อำนาจอันแท้จริงเนี่ยกลับสู่ปวงชนหมายถึงถ้าคุณทำรัฐประหารเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยนะฮะแล้วคุณปกครองแบบเผด็จการ10ปีเนี่ยปีที่11อำนาจอธิปไตยกลับคืนสู่ปวงชนเนี่ยอำนาจเริ่มนับเมื่อนั้นนะฮะแล้วคุณก็ต้องมาถูกลงโทษนะครับอันนี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะผมเรียนว่าจริงๆทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะหน้านี้ยอมรับนะครับว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการกระทำในรูปช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ผมยังเรียนว่าประเด็นหลักและหัวใจของนิติราษฎร์นั้นนี่นะครับยังคงเป็นเรื่องของการพยายามจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะฮะในนามของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์อยู่นะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนี้เนี่ยเลี่ยงไม่พ้นนะครับจะต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยการลบล้างผลพวงรัฐประหารอันนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันก็คงถูกต่อต้านเพราะว่าคนซึ่งจะเสียนะครับประโยชน์จากการมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะมีมากเขาก็จะต้านนะครับอย่างสุดชีวิตนะฮะเพราะนั้นอันนี้มันต้องอาศัยนะครับความจริงใจนะครับแล้วก็ความกล้าหาญนะครับของฝ่ายการเมืองในการจะสู้นะครับเรื่องนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเอาหลักการเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วเดินตามหลักการนะฮะถ้าเอาหลักการเป็นตัวตั้งแล้วเดินตามหลักการเนี่ยผมเห็นว่าแล้วใครจะได้หรือใครจะเสียประโยชน์ไม่ต้องสนใจเชิงผมเคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดคุณทักษิณต้องเสียประโยชน์จากหลักการที่ถูกต้องเนี่ยต้องให้เขาเสียนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านจะได้การสนับสนุนนะครับจากคนส่วนใหญ่ของประเทศจะมีคนที่มัวเมาเกลียดชังแบบอคติแบบสุดๆเนี่ยอันนี้ต้องปล่อยนะฮะเพราะว่าเป็นปัทภบรมะนะครับก็คือหมดสภาพที่จะเปลี่ยนได้อันนี้ต้องปล่อยไปนะฮะแต่เอาคนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในหลักการอยู่ในความถูกต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงเนี่ยนะฮะแล้วชูหลักการนำผมคิดว่าวันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจอะนะฮะในแง่ของตัวระบบประชาธิปไตยเขาพ้นนะครับไปจากประโยชน์ในทางการเมืองแล้วแต่เขาอยากเห็นตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งอำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของประชาชนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายการเมืองจะทำเนี่ยต้องยืนอยู่บนฐานแบบนี้ฮะการเล่นการเมืองอย่างอื่นนะครับการต่อรองอย่างอื่นเนี่ยจะต้องมาทีหลังหลักการต้องมาก่อนแล้วต้องเดินตามหลักการอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้นะครับกับฝ่ายการเมืองด้วยนะครับ